สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่12ตุลาคม2565นะฮะอยู่กับเรา3คนนะครับคุณชูวัฒน์ เลิศศิริสุขอาจารย์ศิโรจน์ ค้าไพบูลย์แล้วก็ผมกายพงษ์เกษมสติยาประเสริฐนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับนะครับพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมคนก็อาจจะวันที่ใช่ไหมครับ13ตุลาใช่วันหยุดเป็นวันหยุดแล้วก็วันคล้ายวันสวรรคตรอ9แล้วก็แล้วก็วันที่14เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดพิเศษก็หยุดยาวใช่ไหมถ้าอย่างหยุดยาววันนี้นี่น่าจะรถติดบันไลอ่ะเพราะเตรียมคนแห่กันออกแต่เท่าที่ผมสังเกตตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝนไม่น่าจะตกนะในช่วงเย็นๆหรือเปล่าน่าจะฝนรอบสุดท้ายแล้วมั้งใช่ไหมมันน่าจะไม่มีตอนนี้มันมีเหลือน้ำค้างทุ่งแล้วใช่แต่ซึ่งเยอะ27จังหวัดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมตอนนี้ที่หนักแล้วก็โอ้โหทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับนะครับยังไม่รู้ว่าจะหนาวนี้จะหมดป่ะจะแห้งไหมโอ้ยไม่น่าแห้งคนอุบลไม่มีใครคิดว่าจะแห้งเลยเพราะมันคือท่วมนี่คือท่วมระดับไหนชั้น2โอ้โหบนนี่5เมตรไม่เหลือทางหลวงเลยครับทางหลวงเนี่ยเหลือบายพาสเส้นเดียวฮะใครที่มาจากวาลินไปอุบล นี่น้ำท่วมหมดแล้วอันนั้นหมายถึงเส้นจากวาลินอำเภอเมืองนะฮะต้องเอาไปพิบูลคือไม่สามารถเดินทางใช้สัญจรได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้นะครับวาลินกับอำเภอเมืองมันก็เหมือนกรุงเทพนนทบุรีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะกับประชาชนทุกจังหวัดนะฮะที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ที่จริงแล้วในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอย่างข่าวที่นนทบุรีเนี่ยนะฮะที่บริเวณคันกั้นน้ำนั้นพังนะฮะน้ำก็ท่วมเหมือนกันในช่วงเมื่อวานนี้แล้วเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มปริมาณปล่อยน้ำยังไม่หยุดต่อเนื่อง 3,200 แล้วครับเพิ่มเร็วมากแต่ว่าตอนนี้น้ำฟ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตกแล้วใช่ไหมไม่ชะลอไม่ตกละก็ไม่ค่อยมาซ้ำเติมเลยเคลียร์น้ำเหนือรอดคราวนี้ก็เข้าหนาวแล้วครับเข้าหนาวก็คงจะเที่ยวกันได้สบายใจแต่ยังไงก็ตามผมว่าวันนี้คนเขาเที่ยวกันเยอะแล้วเพราะว่ามันหยุดยาวมากใช่ใช่คนมีตังค์ใช่ไหมไปเที่ยวตอนนี้คือวันก่อนไปคนไม่มีตังค์มาเที่ยวไทยเงียบกริบเลยอ๋อไม่แม้ทั้งคนไม่มีเงินอ่ะไปเที่ยวในไทยก็ก็ลำบากใช่ไหมก็เดินทางไปไหนอีกทำไงได้ฮะก็อยู่บ้านดู Netflix ไปไม่มีเงินซื้อเด็ด Netflix ก็ดู YouTube ไปก็ดู Voice นะฮะดูใช่ไหมเพราะว่าก็บันเทิงมากก็จะแซวอยู่ว่าที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเพราะว่าจาสิโรนั้นทำงานทุกวันผมอยู่จนท้องได้ครับไม่ผมไม่ได้ดูปฏิทินผมไม่มีนาฬิกาไงก็เลยไม่ได้ดูปฏิทินด้วยอ๋อโอเคชีวิตไม่มีปฏิทินไม่มีกระจกไม่มีนาฬิกาโอเคธนาธาครับดีดีประหยัดดีนะแล้วส่วนช่องทางในการติดตามรับชมนะครับ Facebook นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงคือ TikTok นะฮะเราตัดมาเป็นคลิปนะครับก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แจ้งเตือนด้วยครับเอ๊ะยังต้องถามนี่อย่างคุณชูวัฒน์แล้วก็ทางอาจารย์ศิโรจน์เพราะว่ามี Facebook เนี่ยคนติดตามเยอะเนี่ยนะ follower หายไปมั้งมั้ยไม่หายนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กยังไปเลยอ่ะไม่คือมันเป็นบั๊กคือมันจะโชว์ว่าประมาณ 9,000 แต่ถ้ากดตรง 9,000 ไปมันจะโชว์ตัวเลขผู้ติดตามอยู่แต่มันทำให้เห็นว่าตอนคนเราหมกมุ่นเรื่องผู้ติดตามตัวเองเยอะมากนะทุกคนบ่นกันหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมส่วนใหญ่คือเหมือนกับมันกลายเป็นสิ่งเรื่องใหญ่ในชีวิตว่าทำไมผู้ติดตามเราหายแต่ว่าแฟนเพจไม่ใช่ไหมไม่เป็นแค่ในส่วนบุคคลส่วนบุคคลซึ่งเฟซบุ๊กคนก็ผู้ติดตามไม่ได้หายนะครับเป็นแต่ตัวเลขที่โชว์มันเป็น 9,000 แค่นั้นเองมันคือบั๊กใช่ใช่แล้วคนก็ไปด่าอัลกอริทึมว่าเฟซบุ๊กมึงห่วยจริงๆอัลกอริทึมมึงขอโทษนะพูดแบบหยาบส้นตีนมากซึ่งไม่ใช่นะครับหยาบได้กว่านี้จริงไม่ได้แล้วครับมันมากเกินไปเพราะจริงๆผู้ติดตามไม่ของไม่มีของใครที่ผู้ติดตามลดลงนะครับผู้ติดตามเท่าเดิมแต่ว่าตัวเลขที่โชว์เนี่ยมันเป็น 9,000 กว่าแต่ว่าอย่างของ Voice ของรายการต่างๆของ Voice เนี่ยนะฮะอย่างOverview เงี้ยมันไม่กระทบไปแล้วเพราะเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจไม่กระทบอ๋อเป็นเพจไม่กระทบใช่มั้ยเฉพาะ Facebook ทุกคนส่วนตัวที่แบบมีคนตามเกินแบบหมื่นขึ้นไปมันจะเห็นตัวเลขเปลี่ยนชัดเจนใช่แต่จริงๆผู้ติดตามไม่ได้ลดนะครับเท่าเดิมไม่ต้องตกใจแค่ตรงข้างหน้าโปรไฟล์มันเปลี่ยนใช่เนาะนะครับอ่ะส่วนข่าวในวันนี้ครับที่น่าสนใจนะฮะเมื่อสักครู่เกิดเรื่องน้ำท่วมไปเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันแต่ว่าในช่วงเบรกแรกวันนี้นะครับไปดูเมื่อวานนี้นะที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์นะฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอนากลางที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีบางส่วนนะฮะที่เดินทางไปด้วยหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.นะครับเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูพลเอกประยุทธ์ก็เป็นประธานนะฮะในพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์นะครับนายกไปที่วัดราชสามัคคีซึ่งถือว่าเป็นวัดสัญลักษณ์ศูนย์กลางครับจริงๆมี3วัดนะฮะครับมีคุณจุลินไปคุณสุภัทรพงษ์ไปใช่ใช่มีวัดราชสามัคคีวัดศรีอุทัยวัดเทพมงคลพิชัยนะฮะทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอนากลางหนองบัวลำภูนะฮะที่ไปทำพิธีแต่ว่าอย่างที่พี่ชวัฒน์บอกนะนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปที่วัดราชสามัคคีเวลา 16:00 นคือประมาณ 4:00 นเนี่ยนะฮะประธานในพิธีซึ่งคือพลเอกประยุทธ์นั้นถึงที่ประกอบพิธีเจ้าหน้าที่ก็
อ่านหมายรับสั่งอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะประธานและผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง3นาทีนะฮะประธานในพิธีทอดพระไตรพระราชทานจำนวน5ไตรและพระราชาคณะ3รูปและพระสงฆ์สมณศักดิ์4รูปนะฮะพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลญาติและประชาชนก็ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะฮะเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงนะฮะในเวลา 20:00 นคือ 20:00 นเนี่ยก็จะมีการเขามีการเคลื่อนย้ายศพนะฮะจากศาลาประกอบพิธีชาปนกิจนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนะฮะส่วนคนก็ร้องไห้กันระงมทั้งงานศพนะครับผมเห็นภาพที่ออกมาตอนเผานี่ถือว่าเศร้ามากมันก็เศร้าสลดจริงๆเพราะว่ามันในชีวิตคนเราเนี่ยผมว่าหนึ่งในความเศร้าเนี่ยคือพ่อแม่เผาศพลูกตัวเองครับแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเผาศพลูกตัวเองหลานตัวเองซึ่งยังเล็กอยู่สามถึงห้าขวบไม่มีใครมีคำอธิบายหรอกครับว่าทำไมเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องมาเผาลูกเราครับอธิบายได้ยากแล้วทุกคนก็คงหดหู่ไปพร้อมกันครับนะฮะขณะที่นอกจากนี้เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์นั้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะวันนี้นะฮะเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนฮะถามว่ามาตรการเร่งด่วนที่ว่านี้คือมาตรการอะไรนะฮะมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนฮะครับซึ่งแน่นอนมันก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การยิงที่นี่ซึ่งผมก็เชื่อว่าเราก็เคยพูดในรายการนี้มาหลายครั้งนะฮะว่ามันเกิดขึ้นด้วยอาวุธปืนอาวุธมีดนะฮะและยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแต่มันเหมือนเป็นปลายทางนะมันเป็นปลายเหตุนะแต่ว่าต้นสายเนี่ยมันไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุไหนที่เป็นสาเหตุแบบสำเร็จรูปเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมฮะมันก็มาจากหลายๆสาเหตุแต่ไอ้คำว่าการเป็นมาตรการเร่งด่วนนี่มันฉุกเฉินมากว่าเหมือนกับมันก็มันเป็นอาการผมคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาและการแก้ปัญหาที่เยียวยาสังคมมากกว่าว่าอย่างน้อยเนี่ยสองเรื่องเนี้ยกับคุณต้องจัดการแต่ว่าเรื่องใหญ่ใจกลางเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณไปดูผลชันสูตรเนี่ยหนึ่งไม่พบสารเสพติดในร่างกาย2 อาวุธที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากมีดครับเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและมีดเนี่ยมันเป็นแค่แวดล้อมแต่ว่าหลักๆเนี่ยสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการในตำรวจในการบุคลากรในตำรวจหรือระบบหรือการโยกย้ายหรือการไล่ออกอะไรเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆก็คือแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุเนาะซึ่งก็ไม่มีทางรู้ไงเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็เสียชีวิตไปแล้วใช่แต่ที่มันก็อาจจะต้องไปสืบต่อใช่ไหมคงไม่มีใครอยากให้สืบนะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเส้นทางของเรื่องมันเป็นบอกว่าเขามียาบ้า1เม็ดแล้วดูดไล่ออกเนี่ยแปลว่าในพื้นที่เองก็คงต้องการให้เรื่องมันจบแค่นี้ครับส่วนที่เหลือก็เป็นการคบคิดกันในใจของคนกันไปว่าจะยังไงแต่ว่าในเส้นทางของการสืบสาวมันไม่มีทางเกิดอยู่แล้วครับครับผู้เสียชีวิตไปแล้วครับคนที่ยังไม่เสียชีวิตทุกคนก็อยากให้เรื่องจบครับมันก็ไปต่อไม่ได้ครับครับก็เลยมาลงที่เรื่องยากับเรื่องปืนครับซึ่งก็โอเคนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่ควรลงนะใช่ถูกต้องฮะก็วันนี้ที่พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นประธานนะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะฮะที่เข้าประชุมด้วยนะฮะเนี่ยพลเอกประวิตรก็มีนะฮะคุณอนุทินนะฮะมีอาจารย์วิษณุนะครับพลเอกอนุพงศ์นะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะคุณจุติไกรฤกษ์นะครับคุณตรีนุเทียนทองนะฮะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะฮะการครอบครองอาวุธปืนปัญหายาเสพติดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำรอยนะฮะโดยจะมีการถอดบทเรียนต่อเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูมานะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นได้พูดในที่ประชุมนะฮะก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศมีความห่วงใยเป็นมีความกังวลเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะรวมทั้งการครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและการเยียวยาผู้เสียหายทั้งระบบนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีการขอบคุณกระทรวงมหาดไทยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการประชุมหารือกันในขั้นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะไอ้เรื่องตัวเลข 2,477 ล้านนั้นเป็นตัวเลขที่เขามีการเคาะกันมาใช่ไหมฮะครับเป็นงบอุดหนุนอันนี้ให้ทุกปีนะฮะเป็นการตั้งศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูยาเสพติดท้องถิ่นอันนี้มหาดไทยเขาชงในการจัดหางบประมาณใช้ป้องกันปลัดมหาดไทยก็ออกหนังสือส่วนของปลัดมหาดไทยนะฮะในงานเฉพาะหน้าก็คือเรื่องออกหนังสือเร่งรัดเอ็กซเรย์ใหม่คือสแกนใหม่หมดเลยฮะทำบัญชีดำใหม่ค้นหาผู้เสพยาให้อำนาจนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจพื้นที่ส่วนราชการมีอำนาจรับรองรายชื่อผู้ค้าผู้เสพพร้อมกำหนดเป็นชั้นความลับอย่างเคร่งครัดแล้วก็แย้มๆมาเรื่อง1ตำรวจ1โรงเรียนไอ้คำว่า1ตำรวจ1โรงเรียนนี่คือพูดถึงในแง่ของมาตรการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ไหมไม่รู้หมายถึงมาตรการในการรับผิดชอบไงแต่การรักษาความปลอดภัยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเท่าที่เข้าใจเพราะว่ากำลังคนเองเราก็ไม่จะพอหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมว่าเพิ่งเริ่มต้นไงฮะทุกอย่างมันอยู่ใน
พอเริ่มต้นมันก็คือช่วงของการ brainstorm มันคงไม่มีอะไรชัดเจน 100% หรอกครับนะฮะแต่ 2,477 ล้านบาทนี้นะฮะ เป็นรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะฮะยาเสพติดเนี่ยจำนวน 2,125 แห่งนะฮะก็เป็นรายการใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,567 และปีงบประมาณต่อไปนะ 2,125 แห่งเนี่ยมันเป็นหน่วยอะไรล่ะเนี่ยอำเภอเหรอหรือยังไงถ้าเป็นถ้าเป็นหน่วยตำบลมันมีประมาณ 8,000 รวมเทศบาลแต่ก็แต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยคุณต้องเป็นหน่วยตำบลแต่ถ้า 2,000 กว่าแห่งมันน่าจะมากกว่าอำเภอพี่ถูกไหมมันไม่ใช่จังหวัดแน่นอนจังหวัดมีแค่77ใช่แล้วอำเภอน่าจะมากกว่าอำเภอไม่น่าใช่แน่นอนทีนี้ก็ไม่มีงานท้องถิ่นระดับอำเภออ่ะก็คงจะให้ไม่ทั่วมั้งครับครับก็คงดูตามจำนวนประชากรเขาคงมีวิธีบริหารของเขาแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะนี่ไงก็เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะฮะผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและตั้งศูนย์ฟื้นฟูสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาและอาชีพให้ดีที่สุดโทษถือคุณเชื่อไหมว่าไอ้ 2,477 ล้านเนี่ยมันเอาไปแล้วมันจะประโยชน์งอกเงยขึ้นมานั่นนี่มันคือผมคิดว่างี้ฮะมันท้องถิ่นมีศักยภาพมากที่จะจัดการเรื่องของในตำบลเขาและในหมู่บ้านเขาเห็นหมดแหละเขาเห็นหมดแหละแต่ละบ้านเขารู้หมดแหละว่าใครเสพยาไม่เสพยาแล้วเขาก็รู้วิธีจัดการด้วยปัญหาคือว่าเวลางบลงไปแบบนี้เนี่ยคุณเอาสตง.เข้าไปตรวจคุณเอานู่นเอานี่เข้าไปตรวจคุณไม่ได้ให้เปล่าและให้ท้องถิ่นเขาทำงานแบบอิสระเสรีที่จะจัดการตัวเองได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เริ่มจากปฏิรูประบบปฏิรูปการตรวจสอบของคุณนะและทำให้ท้องถิ่นเขามีอิสระจริงๆที่จะกำหนดนโยบายอะไรตัวเองได้นะครับเราก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าไอ้ 2,477 ล้านที่ลงไปเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังหวังไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นวงจรอีกกันแกล้งอีกวงจรที่ไปเสพยาซื้อยาหรือเป็นแหล่งแพร่ยาอะไรเงี้ยครับมันมีความไม่มั่นใจสูงมากนะฮะมันต้องคือหลายเรื่องนะฮะที่เงินอุดหนุนไปสู่ท้องถิ่นแล้วสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ครับมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงครับนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยมันมีคนโยงนะคือมันคืออย่างนี้เขาไปสัมภาษณ์คุณอนุทินนะฮะพอพูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีคนไปโยงในกรณีเรื่องของกัญชานะฮะซึ่งคุณอนุทินเนี่ยนะให้สัมภาษณ์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก่อนการประชุมร่วมกับนายกเนี่ยนะครับโดยพูดถึงข้อเสนอการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะก่อนเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนเนี่ยนะฮะเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืนเนี่ยนะครับบอกว่าก็จะมีการรายงานเรื่องการเยียวยารักษาด้านสุขภาพจิตนะฮะส่วนที่จะนำผู้ติดยาเข้าบำบัดนั้นกระทรวงสาธารณสุขเป็นฝ่ายสนับสนุนโดยกรมการแพทย์หากผู้ติดยามีอาการมากก็จะมีการส่งไปตามสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันนะฮะก็คุณอนุทินก็บอกว่าอย่าผูกโยงนะการแก้ปัญหายาเสพติดกับการดันพรบกัญชานะฮะหลังจากเกิดเหตุที่หนองบัวลำพูซึ่งเป็นคนละซึ่งคนละส่วนกันแล้วก็อันนี้ผมพูดอย่างนี้กันว่าประเทศที่เขามีการสนับสนุนพยายามผลักดันเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็กลัวว่าคนจะไปติดใช้เพื่อนันทนาการสันทนาการอะไรเนี่ยนะฮะฤทธิ์ของกัญชาเนี่ยมันไม่ได้ไปก่อให้เกิดการไปฆ่าใครอันนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันไม่เหมือนการเสพไอ้ที่เขาเรียกว่ายาบ้านะฮะเป็นเอ็มแฟตแอมเฟตามีนเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันนะถูกไหมกัญชาเนี่ยมันไม่ได้เสพแล้วมันจะเกิดอาการคลั่งแล้วต้องไปฆ่าคนนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะที่คุณอนุทินบอกนะฮะจริงๆกัญชากลายเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะที่เขาอภิปรายกันในฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ในเครือข่ายกัญชาก็อภิปรายว่ามันเอาไว้แทนครับจริงๆมันจะเอาไว้ลดทอนยาเสพติดรุนแรงครับนะฮะมันมีประเด็นนึงที่ถามคุณอนุทินเรื่องของการไม่ได้ใส่แมสนะฮะก็ที่จริงคุณอนุทินเนี่ยตอนที่ถามเนี่ยนะฮะเรื่องการไม่ใส่แมสเนี่ยก็หันกลับไปมองคณะผู้บริหารกระทรวงที่อยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ถามว่าเนี่ยมันก็ดีเดย์ตั้งแต่1ตุลาคมแล้วไม่ใช่หรือนะฮะก็คือพรก.ฉุกเฉินนั้นยกเลิกไปถูกไหมฮะสบค.ก็ยุบไปโดยปริยายนะครับมีการใช้กฎหมายอื่นแทนในการควบคุมนะฮะก็วันนี้ก็ผมก็เห็นด้วยนะคือผมรู้สึกว่าการใส่แมสคนก็จะไม่เลิกใส่แล้วอย่างนี้คุณจะเอาอะไรมาเป็นคือผมอาจจะอคติส่วนตัวก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมอึดอัดอ่ะแล้วผมไม่ใช่ไม่รับผิดชอบผมก็ใส่แมสมา2ปีกว่าแล้วประเทศอื่นหลายๆประเทศผมพูดจริงๆว่าถ้าไม่ใช่นับในเอเชียเนี่ยนะฮะก็ถอดกันหมดแล้วฮะรถไฟใต้ดินเครื่องบินเขาก็สมัครใจให้ถอดด้วยผมขึ้นรถเมย์วันก่อนอุตส่าห์ไปหลบนั่งอยู่แถวสุดท้ายกระเป๋ารถเมย์ยังเดินมาชี้หน้าว่าทำไมไม่ใส่แมสเลยครับอย่างเงี้ยรถแอร์หรือว่ารถแอร์ใช่ไหมรถโล่งรถเมย์ร้อนรถที่มีภาพเห็ดเหรอฮะนี่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่คันนั้นคันนั้นโอเคไม่แต่ว่ารถแต่ขนาดใช่ไหมเขากลัวเรนูหลบไปนั่งคันหลังสุดท้ายแถวสุดท้ายนะ
ื่อจะได้ไม่เป็นประเด็นเนี่ยกระเป๋าโดนมาทำไมไม่ใส่แมสเตรียมเปิดโทรศัพท์แล้วว่าเขาเลิกไปตั้งแต่1ตุลาแล้วแต่ว่ากลัวโดนกระเป๋าตบครับผมก็ฉุนเหมือนกันนะคือผมก็เคยคิดเหมือนกันนะเดินอยู่ในห้างเนี่ยผมถามพนักงานว่าต้องใส่แมสไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยมาตรการของห้างเนี่ยหลายๆห้างไม่ต้องใส่แล้วต่างชาติไม่ต้องใส่ผมคิดเลยนะมีคนมาด่าผมถามว่างั้นอยู่บ้านอยู่บ้านเถอะถ้ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าถามพนักงานเขาจะบอกว่าใส่แต่ว่าพนักงานบอกผมไม่ต้องใส่แล้วผมไม่ต้องใส่ค่ะผมก็เลยโอเคขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็งงเพราะว่าฝรั่งก็ไม่ใส่คนต่างชาติก็ไม่ใส่ผมก็เลยไม่ใส่แต่ขึ้นไปสักพักมีเสียงประกาศว่าขอแนะนำให้ทุกคนใส่ก็เลยไม่รู้ว่าแนะนำว่าเราไม่ใส่เราก็จะเป็นคนไม่ดีถ้าเราถูกมองเออเขาใช้โดยปริยายใช้มาตรการทางสังคมมาตรการสังคมมันถอดยากพูดจริงๆจะถอดหน้ากากโดยมาตรการสังคมไม่ยอมให้ถอดความกลัวมันถูกสร้างมา2ปีกว่าใช่ฮะก็ถูกแล้วที่ทีมงานสาธารณสุขครับพร้อมใจกันถอดใช่แล้วถูกแล้วไม่งั้นเราต้องใส่ไปถึงเมื่อไหร่ก็เอาเนี้ยประยุทธ์กล้าถอดยังเออไปพลเอกประยุทธ์ถอดมั้ยไม่ถอดไม่ถอดเลยอ่ะไม่ถอดยังไม่ถอดไม่แต่เขาอาจจะอายุเยอะด้วยอาจจะเข้าใจอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วแต่วิจารณญาณฮะเรื่องแบบนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันฮะแล้วต้องไม่มองกันและไม่ตำหนิกันใช่ใช่ไม่ตำหนิกันใช่ไหมฮะคือจมูกใครจมูกมันน่ะคือคุณกังวลคุณก็ใส่ก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่แบบคนอื่นไม่ใส่เนี่ยโหเลวจริงๆชั่วมากไม่ใช่แล้วตอนสมัยก่อนมีโควิดเนี่ยตอนที่ถ้าผมเป็นหวัดผมก็ใส่นะผมก็ใส่เพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปแพร่เชื้อไงถ้าต้องออกไปข้างนอกจริงๆก็จะใส่บ้างมาเนี่ยมาทำงานอะไรเงี้ยก็จะใส่คุณนิติงก็พูดดีนะครับก็คือเราตอนนี้มันโควิดมันระบาดน้อยลงแล้วทุกคนก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วเราต้องอยู่ด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันคือถ้าคุณเชื่อใจซึ่งกันและกันในปัญหาว่าทำไมมึงใส่กูไม่ใส่ทำไมกูต้องใส่มึงไม่ใส่เนี่ยมันก็จบแล้วก็การความระแวงว่าคนอื่นไม่ใส่เนี่ยมันคือความเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็จะแพร่โควิดไปทั่วซึ่งมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกไม่แต่ฟังที่แบบโทษนะฮะยังติดใจที่อาจารย์ศิโรจน์เล่าว่าขึ้นรถเมย์ร้อนอ่ะแล้วกระเป๋ามาบอกให้ใส่เนี่ยระยะประชิดเฮ้ยผมฉุนฟรีเข้ามาเลยครับจริงๆนะคือผมแบบเรื่องแมสซึ่งผมโคตรฟรีเข้ามาเลยครับเออนะฮะกระเป๋าผู้หญิงด้วยเราเลยยิ่งกลัวไงคนเรารับรู้ไม่เท่ากันใจเย็นๆมันต้องมีช่วงจังหวะมันคือไม่งั้นนะมันจะดราม่าทุกวันไงเราก็เหนื่อยใช่ไหมเราก็เหนื่อยแบบเอ้ยอันนี้คือความถูกต้องต่างคนก็ต่างชี้หน้าแล้วในนามของความถูกต้องใจเย็นๆอดทนอดกลั้นแล้วก็ให้มันช่วงเปลี่ยนผ่านระยะนึงระยะนึงแต่ว่าอย่างน้อยความรู้พื้นฐานคือต้องรู้กติกาไงว่าคนเลิกตั้งแต่1ตุลาแล้วใช่อันนั้นคือกติกาเพราะเมื่อกติกาบอกว่าเลิกได้แล้วเนี่ยก็ที่เหลือก็ตามอัธยาศัยก็เป็นจมูกใครจมูกมันปากใครปากมันแค่นั้นแหละจะเถียงมากบอกเขาว่าเฮ้ยเขาเลิกแล้วเนี่ยโชว์แบบโชว์มือถือนะเผลอๆโดนตบจริงเออร้อยพันปีผมไม่เคยฟังรัฐบาลนี่แต่มาตรการนี้ผมก็ว่ามันก็สมเหตุสมผลมันก็ถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วมันเลิกช้าไปซ้ำพรกอยู่เฉยแล้วนั่งด่าอยู่ทุกวันเรื่องการเมืองชัดๆคือจริงๆอยากคิดว่าการใส่หน้ากากแล้วมันไม่มีผลอะไรนะฮะมันมีนะฮะมันมีผลเยอะด้วยครับผลออกซิเจนไปเลี้ยงสมองออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายอะไรเงี้ยมันเพียงแต่ไม่เคยมีใครทำวิจัยเท่านั้นเองแต่ว่าถึงออกว่าขยะแมสิกสัปดาห์ที่แล้วไปเอาแว่นนะครับคือเราก็ได้ไปเดินห้างเราก็ไม่ใส่หน้ากากรู้สึกชีวิตดีขึ้นมากเลยใช่มั้ยได้หายใจแบบโล่งเนี่ยเฮ้ยรู้สึกแบบทำไมเราได้กลับมามีความเป็นมนุษย์ที่แบบหายใจแบบโล่งได้อีกครั้งนึงใช่มั้ยมันดีมากเลยนะดีๆแล้วคิดดูว่าเราอยู่เมืองร้อนน่ะไอ้ช่วงก่อนหน้านี้ที่แม้กระทั่งริมฟุตบาทคุณก็ต้องใส่อ่ะผมว่ามันทรมานนะเป็นลมได้เลยนะคุณอันนั้นมันก็บ้าจี้ไปแบบอยู่ในสวนสาธารณะรัศมี1กิโลเมตรไม่มีใครอยู่ด้วยคุณจะใส่หน้ากากเนี่ยมันบ้าแล้วซึ่งตอนแรกเราก็แซวกันแต่พอผ่านไป1ปีกลายเป็นว่าคนทำอย่างนั้นกันเยอะอยู่คนเดียวก็ใส่มันชินเลยเหมือนกลายเป็นเครื่องประกอบเหมือนที่คุณต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกับอยู่คนเดียวใส่ถุงยางอะฮะอะไรนะเหมือนกับอยู่คนเดียวแล้วใส่ถุงยางอะครับมันไม่สมเหตุสมผลไงเออใช่นะฮะผมก็เลยคุยตอนที่บ้าแบบถุงยางใช่ไหมไม่ผ่านมันมีการเปรียบเทียบแล้วผมจำมาพูดกำหนดในการใส่หน้ากากนี่ผมคิดว่าโอ้โหมันจะกำหนดให้หน้ากากกลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไปละเออนั่นน่ะสินะฮะแล้วก็ยังโชคดีที่สาธารณสุขเราตัดสินใจถอดดีแล้วดีไม่กลายเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นคนดีในสังคมอีกคุณใส่แมสไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยเนี่ยพูดเรื่องแมสจนปวดหัวเลยดูขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยผมโมโหมากเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เคยโดนด่านะผมโดนด่ายังไม่ขึ้นขนาดสองคนนี้เลยนะครับโดนด่าผมเตรียมคำขึ้นมากกว่าผมอีกนะครับเนี่ยด่ากลับคุณยังคุณมันอยากโชว์หน้าหล่อๆไงไม่จริงตั้งแต่ผมอยู่ที่นู่นแล้วโหผมก็ถอดใครรู้จักผมเลยอยู่ที่นู่นนะถูกไหมต่างประเทศแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะใส่ในบางบริบทไงว่าสมวสีมันก็ได้แล้วถูกไหมมาตรการของรัฐเขาก็บอกแล้วไม่ต้องใส่นะฮะใช่ไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้พูดถึงเรื่องแมสนี่ไอ้ข่าวต่อไปก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องแมสเมื่อวานนี้มีรายการคุณโทนี่นะฮะเมื่อวานเข้าไปดูอยู่เมื่อวานคุณโทนี่พูดดีนะพูดดีผมว่าพูดดีใช่โดยเฉพาะเรื่องมาตรการในการรับมือกับเรื่องกราดยิงนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวผมเอางี้กันข้อมูลน่าสนใจพอดีเขา
นะฮะมีการแบ่งไว้ให้ผมแต่ผมก็จะพยายามอ่านหลายประเด็นเนาะจะได้ครอบคลุมนะฮะที่คุณโทนี่พูดเมื่อวานนะฮะสองทุ่มนะรายการของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับอังคารเวนังคารอังคารเวนังคารคือเดือนละสองครั้งครับนะครับในรายการแคร์ท็อกแคร์คลับเฮาส์นะฮะเรื่องการปราบยาบ้าคุมอาวุธปืนคืนความสุขที่แท้จริงให้คนไทยนะฮะอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับคุณโทนี่เนี่ยบอกว่าไทยมีการครอบครองปืนมากเป็นอันดับ13ของโลกนะฮะอันดับ1ของอาเซียนจำนวน 10.3 ล้านกระบอกปืนเถื่อนถึงเกือบ 40% นะครับนี่บอกมาพังในสมัยอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนึงแล้วกันนะฮะคุณโทนี่พูดแล้วผมไม่อ่านซ้ำแล้วกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เอาพูดอย่างนี้กันนะฮะก็ที่ผุดปืนสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ซื้อขายได้ก็ทำให้เกิดการละหลวมนะตนเองจึงอยากเรียกร้องให้นายกนั้นปราบปืนเถื่อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณทักษิณก็มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยครับนะฮะก็คือมองว่าเนี่ยมันเป็น the tip of the iceberg ก็คือมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งไงปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าจะไปแก้ไอ้เรื่องของก็คือที่เราคุยกันมาไอ้เรื่องเลยนะยาเสพติดใช่ไหมเรื่องของอาวุธปืนมีดต่างๆนะฮะแต่ว่ามันเลยเห็นเหมือนกับแค่บริเวณยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งในใต้มหาสมุทรเนี่ยโอ้โหไอ้ตัวน้ำแข็งก้อนใหญ่จริงมันอยู่ข้างล่างนะซึ่งมันต้องไปแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้น2อย่างนะฮะที่ทางคุณโทนี่พูดก็คือ1การซื้อขายตำแหน่งเพราะปัจจุบันตำแหน่งผู้กำกับดีๆมีราคาถึง30ล้านบาทเหมือนการซื้อขายตึกทำเลทองนะฮะโดยคุณโทนี่เนี่ยบอกว่าตำรวจจะไปเอาตังค์ที่ไหนนะฮะสุดท้ายต้องไปหากินตามอบายมุขนะครับซ่องบ่อนหวยนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดคือยาตอนสมัยตัวเองอยู่เนี่ยจับได้10ถึง20ตันเผาเกลี้ยงหมดหากตำรวจจับยาได้มีรางวัลจูงใจเม็ดละ50สตางค์แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะฮะผมไม่ด่าตำรวจแต่ด่าฝ่ายการเมืองนะโทษนะฮะอันนี้คุณโทนี่พูดนะที่หาแดกกับการโยกย้ายตำรวจนะฮะที่เขาต้องซื้อตำแหน่งอันนี้บาปกรรมมากสุดท้ายบาปกรรมต้องมาตกที่ประชาชนอันนี้สาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่สองพูดเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจฮะก็ทำให้หลายคนเนี่ยมาเดินยานายกต้องสั่งเรื่องซื้อขายตำแหน่งอันนี้เป็นเรื่องซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็พูดง่ายว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนต้องมาทำมาหากินแบบนี้มันไม่มีทางเลือกในชีวิตอ่ะครับนะฮะนี่คือสองประเด็นหลักๆฮะแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงการบริหารจัดการว่าการบริหารโดยไม่บริหารที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการบริหารหรือยุทธศาสตร์การจัดการมีแต่ administration หรือข้าราชการแบบช้าชามเย็นชามทำงานไปวันๆอ่ะไม่มีการบริหารผมขอเสริมเพิ่มเติมนะฮะจากทางคุณชูวัฒน์อีกนิดนึงนะฮะอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับคุณโทนี่เนี่ยบอกว่าในยุคของตนเองแก้ปัญหาด้วยการแก้กฎหมายนะฮะว่าผู้เสพคือผู้ป่วย ในคุกเนี่ยมีผู้ติดยาเสพติด 2-3 แสนคนตนเองเอาออกมาทั้งหมดเพื่อไปเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองนะฮะ เอาคนติดยามาฝึกวินัยเหมือนทหารฝึกอาชีพก่อนกลับเข้าสู่สังคมแต่มีการจัดการกวาดล้างปราบเรื่องยาเสพติดรอไว้แล้วแต่พอผมโดนปฏิวัติก็คือการรัฐประหารเนี่ยนะฮะก็มีโวหารฆ่าตัดตอนออกมาเหมือนโวหารล้มเจ้าอ่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะผลสุดท้ายตั้งคณะกรรมการมาสอบมีอาจารย์คณิตนนครนะฮะสอบเสร็จไม่พบว่าผมสั่งฆ่าตัดตอนใครเลยนะฮะทั้งหมด 2,000 รายเป็นการรวมการตายผิดธรรมชาติอุบัติเหตุมีแค่80รายที่ตายเพราะยาเสพติดซึ่งไม่ใช่ผมสั่งแน่นอนว่าพอมีการปราบยามันจึงฆ่าตัดตอนกันเองเพราะกลัวโดนจับในช่วงการปราบปรามอย่างหนักนั่นเองนะครับเกิดเพราะว่าเอาจริงประเด็นฆ่าตัดตอนเนี่ยคนพูดเยอะนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของคุณทักษิณกองเชียร์ประชาชนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้เลือกคุณทักษิณเนี่ยนะฮะคือยังไงเรื่องฆ่าตัดตอนเนี่ยคุณทักษิณเป็นแผลอยู่แล้วแหละหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบในแง่ที่ว่าไม่จัดการหรือว่าไม่เบรกหรือไม่พยายามจะห้ามว่าคุณจะปราบยาเสพติดยังไงก็ตามอย่าไปฆ่ากันครับมันเป็นเรื่องที่ต้องแสดงท่าทีแต่คุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยก็หวังผลจากเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งได้ผลนะครับครับเอาข้อจริงมาตรการนี้คนไทยก็พอใจมากครับแล้วมันก็สะท้อนว่าคนไทยนี่ก็เหี้ยมเหมือนกันไงแล้วมันก็ว่ากันทั้งระบบอ่ะอย่าก็ทักษิณไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกเรื่องแบบนี้มันก็ว่ากันที่สังคมไทยก็ไม่มีภูมิต้านทานหรือไม่มีเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นพื้นฐานนะมันก็เลยทำให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นแต่เรื่องนี้หนีไม่พ้นที่คุณทักษิณต้องรับผิดชอบครับแต่เมื่อวานแกก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรมากฮะเพียงแค่บอกว่าไปไกลมากเรื่องวาทกรรมฆ่าตัดตอนเหมือนโดนกล่าวหาล้มเจ้าในแหละครับไม่ต่างกันซึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณทักษิณเล่าภาพและประสบการณ์ของการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระดับพื้นที่ระดับการเปลี่ยนจากผู้ป่วยไอ้ผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยการจัดการเครือข่ายยาเสพติดการจัดการแหล่งที่มายาเสพติดการใช้นโยบายต่างประเทศครบวงจรเลยครับเห็นเลยว่าครบถ้วนอ่ะครบถ้วนจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไล่บี้ในแต่ละขั้นตอนนะผมว่าจัดการได้ครับเมื่อวานคุณทักษิณพูดแล้วทำให้เห็นว่าการจัดการยาเสพติดทำได้จริงๆคือฟังแล้วรู้ว่าจัดการได้เพียงแต่มันเป็นงานดีเทลและงานละเอียดอันนี้ต้องไปว่าในส่วนปฏิบัติการทีนึงถูกไหมนะฮะ
อีกเรื่องนึงนะฮะที่ทางคุณโทนี่พูดเนี่ยนะครับในรายการแคร์ทอล์กแคร์คลับเฮาส์คือเรื่องของร้อยเอกธรรมนัส ตกลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังจากจบรายการเวกัปเนี่ยนะฮะก็มีการประชุมใช่ไหมพรรคเศรษฐกิจไทยตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนมันดูชัดอะนะฮะว่าตัวคุณธรรมนัสเองนั้นก็น่าจะไปซบพรรคอื่นนะฮะมาเพื่อไทยไหมกี่เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้ก็ถ้าคุณทักษิณพูดอย่างนี้ก็คงคนที่ไปคุยก็คงต้องถอยๆกันหน่อยครับแต่ว่าไอ้คำคือพูดอย่างนี้คือเตือนคนพวกเดียวกันว่าอย่าไปคุยไม่แต่ทีนี้เนี่ยนะหรือว่าถ้าเขาติดต่อมาก็อย่าไปคุยกับเขาครับแต่ว่ามีหลายคนวิเคราะห์ว่าที่อดีตนายกทักษิณพูดเมื่อวานนี้ในรายการเนี่ยนะฮะว่าคุณธรรมนัสกับเพื่อไทยเนี่ยไม่มีดีลแน่นอนตนไม่เกี่ยวนะไอ้คำว่าไม่มีดีลเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีดีลจริงๆไงแต่ถ้าคุณธรรมนัสมาก็ต้องโอบรับอ่ะถูกป่ะคืออย่างงี้ข่าวงี้ก่อนข่าวมาว่าดีลอ่ะดูไบเลยอันนี้ก่อนซึ่งคุณทักษิณเรื่องพอเป็นเรื่องดูไบคุณทักษิณปฏิเสธเต็มๆว่าไม่เกี่ยวส่วนเรื่องพรรคจะไปดีลหรือเปล่าเนี่ยคุณทักษิณไม่รู้ครับเพราะคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในพรรคเอาให้ชัดครับก็ถามว่าแล้วทำไมถามว่ารู้จักกันไหมส่วนตัวแน่นอนรู้จักครับนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณโทนี่เนี่ยบอกว่าก็รู้จักคุณธรรมนัสอีกแล้ว1เป็นคนเหนือเหมือนกัน2ก็เคยอยู่ทําไมแท้ไทยใช่มั้ยมาก่อนนะ3ก็เป็นรุ่นน้องโรงเรียนเตรียมทหารครับนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยในส่วนนี้ นะครับแต่ว่าในส่วนของการไปดีลเนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่น่าสังเกตนะครับว่าคือเรื่องของการดีลเดออะไรที่พูดกันเนี่ยที่ผ่านมามันมี2ข่าวที่มาด้วยกันคือเรื่องคุณธรรมนัสกับเรื่องพลังประชารัฐเมื่อวานนี้คุณทักษิณปฏิเสธเรื่องธรรมนัสแต่เรื่องพลังประชารัฐไม่มีการปฏิเสธผมว่าเพราะฉะนั้นผมว่าในแง่ข่าวเนี่ยน่าสนใจครับคือข่าวธรรมนัสถูกปั่นขึ้นมาเพื่อกลบข่าวพลังประชารัฐมาแต่คือพอมีเรื่องธรรมนัสปุ๊บนี่นะสมศักดิ์สุริยะสุชาติที่จะมาเนี่ยเป็นมิสเตอร์คลีนขึ้นมาทันทีเวลคัมได้เลยและคุณทักษิณพูดในส่วนสุดท้ายด้วยว่าคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ก็เป็นศิษย์เก่าไทยรักไทยทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ที่ผ่านมาไม่ได้โจมตีเกียรติหรือว่ามาอะไรกันมากมายเนี่ยนะไม่ได้เป็นศัตรูหรือเป็นอริกันเนี่ยก็กลับมาก็ไม่เห็นเสียหายแล้วพรรคก็กำกับดูแลได้ดีอยู่แล้วพรรคเนี่ยก็ทำหน้าที่กำกับดูแลคนมันอยู่ที่ระบบพรรคอะไรเงี้ยคือคุณทักษิณพูดไปพูดง่ายว่าครอบคลุมหมดเลยทุกอย่างมีโอกาสกลับมาได้หมดไม่ได้ปิดระยะตอนย้ายค่ายดาคุณทักษิณหนักนะนี่คุณสมศักดิ์เหมือนกันผมจำได้ตอนนี้ผมอยู่แท็กสาชาติผมก็ไม่รู้ว่าอลิเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนถ้าเอาประเด็นด่าไม่หนักเนี่ยนะคุณธรรมนัสไม่เคยด่าคุณทักษิณนะแล้วก็ไม่เคยด่าเพื่อไทยนะแต่ว่าคุณสุริยะกับสมศักดิ์หนักด่าหนักกว่านะใช่ไหมด่าเป็นเรื่องสถาบันไปกันใหญ่เลยนะตอนนั้นเนี่ยเล่นใหญ่เต็มที่เลยนะจำได้คุณสมศักดิ์ไปที่สุโขทัยก็ด่าคุณทักษิณยับเลยตอนเลือกตั้ง62อ่ะจำไม่ได้ก็ได้จริงๆคุณธรรมนัสนี่เป็นคนที่น่าสงสารนะคือถ้าพูดถึงเรื่องการด่าพรรคผมก็จำไม่ได้ว่าแกด่าเพื่อไทยนะคุณธรรมนัสไม่ค่อยด่าใครบิ๊กตู่ก็ไม่ด่าเลยเอาจริงไม่อย่างอะไรนะคุณอนุทินก็ไม่เคยด่าคุณทักษิณนะใช่ไหมคุณอนุทินไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณตรงๆนะไม่มีแต่คุณทักษิณอยู่ในการขับเขาจะมีแซวบ้างมีแซวมีแซวเคยทำงานด้วยกันที่ถ้าเราเป็นคุณธรรมนัสก็คงเอ๊ะผมก็ไม่เคยด่าท่านแต่ว่าสมศักดิ์สุริยะนี่ด่าท่านเต็มๆเลยนะทำไมได้กลับงงเหมือนกันท่านอย่างเงี้ยยังไม่รู้อย่าเพิ่งไปบอกว่าได้กลับไม่แต่ว่าท่าทีไงท่าทีไงคุณเฉลิมก็ว่าคุยกับแดงกับหมอชนนั่นก็แบบโอ้โหเฉลิมถ้าขับมาก็เป็นเกียรติคุณหมอไม่ต้องโกหกผมหรอกแป๊บนึงนะถ้าคุณหมอโกหกผมก็แกล้งเชื่อคุณหมอตอนนี้ผมกำลังตามกับสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดอยู่ดิถ้าการกลับมาของทั้งสมมติคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยนะกลับเข้ามาในลักษณะไหนคือจะมีดีลระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหรือตัวคุณสุริยะเองจะกลับมาในพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ดีลที่คุณมดดำบอกว่าคุณพ่อจะกลับมาไม่ใช่ดีลพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นโปรเจกต์ที่จบไปแล้วครับธรรมะพลังประชารัฐคือโปรเจกต์4ปีครับมันก็จบแล้วครับที่เหลือแยกทางกันการได้มาซึ่งสมศักดิ์สุชาติมันเป็นเรื่องเกียรติในแง่หนึ่งก็คือว่ามันไปทำลายพลังประชารัฐเลยคือมันทำให้พลังประชารัฐไม่เหลืออะไรเหลือเบิกป้อมแล้วแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันออกจากพลังประชารัฐมาแล้วดึงธรรมนัสมาก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อคู่แข่งครับนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับถ้าคุณธรรมนัสไปอยู่กับเนวินก็น่ากลัวธรรมนัสเหรอฮะอยู่ได้ไหมคือไหมธรรมนัสอะอยู่ได้คือมันมีผลหมดแหละในแง่คือถ้าคิดแบบการเมืองในแง่แบบแย่งคะแนนเสียงกันทุกอย่างมันมีผลหมดแหละใช่ไหมแต่ว่าการเมืองหลังปี62มันไม่ได้มีแค่มิติพวกนี้ไงเราก็จะเห็นว่าคนที่ตัวละครการเมืองที่เติบโตมาหลังปี62ที่สำคัญมันมี3คนคือคุณธนาธรอาจารย์ชัชชาติแล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์3คนนี้ไม่มีภาพการเมืองเก่าเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำงานการเมืองในปี66ต้องคิดถึงบริบทว่าปี62มันมีการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาด้วยนะคือไม่ใช่การเมืองที่อิงแต่เรื่องการดึงนักการเมืองเก่าๆดึงกลุ่มบ้านใหญ่ดึงกลุ่มที่แบบย้ายพรรคไหนก็ชนะเลือกตั้งตลอดนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ธนาธร81เสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คนใหม่หมด11เสียงชัชชาติคนใหม่หมด
ล้าน4ล้าน5คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแบบการเมืองเก่าคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าดึงธรรมนัสมาดึงสมศักดิ์สุริยะมาดีเพราะว่าเราไม่ดึงมาเขาก็อยู่กับป้อมอยู่กับป้อมเราเสียเปรียบหรือถ้าเขาไม่อยู่กับป้อมเขาไปอยู่กับเนวินอยู่กับหนูเราก็เสียเปรียบดึงมาเราได้เปรียบอันนั้นก็คือคิดได้นะครับแต่การเมืองหลังปี62มันมีอีกมิตินึงที่ต้องทบทวนน้ำหนักให้ดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชื่อถึงเศรษฐาถึงมาไงอยากได้คนใหม่ใช่ไหมใช่เออแล้วมาแรงนะมาอันดับหนึ่งเลยฮะตอนนี้หมายถึงว่าอันดับหนึ่งในบัญชีแคนดิเดตของเพื่อไทยใช่ไหมกระแสว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันเบรกหน้าแต่ว่าขอเรื่องคุณโทนี่อีกนิดนึงนะฮะอีกเรื่องนึงที่คุณโทนี่พูดถึงเนี่ยนะฮะกระแสข่าวว่าตนจะได้กลับบ้านในปีนี้อันนี้มาอันนี้คืออาจจะมาถี่นะฮะในช่วงนี้ในรายการกระแสข่าวของคุณโทนี่กลับบ้านในปีนี้เลยนะฮะมีเรื่องของนู่นเลยนะ66/2523นะฮะในช่วงป่าแตกในช่วงนั้นนะฮะซึ่งภาค2ซึ่งถามว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยนะฮะคุณโทนี่เนี่ยบอกว่าไม่ทราบนะครับผมไม่รู้เรื่องนี้ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ดูนะฮะส่วนถามว่าผมจะกลับไหมกลางเดือนพฤศจิกายนนี้หลานผมจาก4จะเป็น6แล้วนะฮะอยากเลี้ยงหลานอย่างเดียวหลานออกมาอีก2คนเนี่ยนะฮะคงจะมีการเร่งเร้าให้ผมอยากกลับได้เร็วขึ้นนะฮะนี่คุณโทนี่บอกนะครับนิดนึงนะเผื่อคุณผู้ชมที่ไม่ทราบนะฮะคำสั่ง 66/2523 นี่นะฮะเป็นคำสั่งรัฐบาลในอดีตนะฮะประกาศใช้ให้ตอนนั้นคือช่วงคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะคนเอกเปรมใช่หลายคนเข้าป่าไปในช่วงนั้นนะฮะได้ออกมานะฮะเข้าป่าไปก็คือไปต่อสู้กับพคท.นะฮะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตอนนั้นก็ออกมามอบตัวต่อทางการฮะไม่มีการเอาผิดแล้วก็นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการล่มสลายของพคท.ครับก็ยุติสงครามกลางเมืองได้เข้ามาเรียนหนังสืออะไรพวกนี้แต่ว่าในแง่ไม่เป็นทางการก็ทุกคนก็ถูกตามตัวอยู่นานนะครับก็มีการประกบตลอดเหมือนกันครับคือไม่ได้ออกมาแล้วชีวิตราบรื่นทันทีนะมาก็สันติบาลก็ตามกองทัพก็ตามว่าพวกคุณแอบทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าแต่มันก็น่าสนใจเพราะว่าคุณทักษิณก็เป็นคนที่เห็นภาพในตอนนั้นขนาดคนที่เขาแบบรบกับรัฐบาลด้วยการจับอาวุธจริงๆเนี่ยกองทัพกับรัฐบาลในปี23เนี่ยยังคุยกันได้เลยว่าถึงเคยรบกันเคยฆ่ากันเนี่ยถึงจุดหนึ่งต้องเลิกไม่งั้นมันไม่จบแม่แต่พอเรื่องรอบปี49เนี่ยยังไงก็ไม่ให้จบไม่ได้ถึงขั้นรบกันอย่างปี23หรือว่าก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่ให้จบแต่ดูประยุทธ์แล้วยากคนคนนี้ไม่มีทางครับไม่มีเธอไม่มีทางถ้าจับแต่ที่เขายังอยู่ในตำแหน่งคนคนนี้เขาเป็นสายแค้นฝังหุ่นแล้วต้องกินรวบไงใช่ยากแล้วก็จริงจะอยู่ต่ออีกนะฮะอีกนิดนึงนะฮะพูดถึงคุณโทนี่มาครับก่อนจะเบรกกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับมีงานหนังสือเออใช่อาจารย์ไปเดินบ่อยเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกครั้งเหมือนกันนะครับต้นปีมีนากับตอนนี้ตุลาเนี่ยมันชื่องานคนละงานนะใช่ไอ้ที่สัปดาห์หนังสือเนี่ยคือมีนานะตอนนี้ตุลาเนี่ยเขาใช้ชื่อมหกรรมหนังสือระดับชาติหรือหนังสือนะระดับระดับชาติก็ปีนึงมี27ครั้งแล้วนะฮะใช่ไหมแต่ปีนี้ได้กลับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเป็นการกลับมาแบบศูนย์ใหม่ใหญ่โตมากเตรียมเอเปกใช่ไหมใช่ใช่นะฮะอันนี้พูดง่ายว่าเขาก็ทดลองใช้งานโมบายอะไรก็เทสไปเรื่อยๆไฮไลท์อยู่ที่เอเปกใช่ใช่นะจัดมาหลายงานนะงานก่อนนี้เลยนะsustainability อะไรที่อย่างนะฮะที่เขาจัดกันมาตั้งหลายวันแล้วก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะฮะที่พูดถึงงานหนังสือเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะ12ตุลาคมเวลา 19:00 นครับ 1:00 นจะมีการเปิดตัวหนังสือนะครับทักษิณชินวัตรนะฮะ Theory and Thought นะฮะมีผู้ร่วมเสวนาเนี่ยนะครับได้แก่คุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะฮะคุณหมอมิ้งนะฮะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณนะครับพร้อมด้วยทางคุณชาคริตจันทร์รุ่งสกุลนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับด้าน business transformation แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไฟล์วันวันนะฮะซึ่งดำเนินการเสวนาโดยคุณเก๋ฮะธีรัตน์รัตนเสวีนะฮะวันนี้นะ13:00 นะฮะมีการเปิดตัวหนังสือนะครับเป็นทฤษฎีและความคิดของคุณทักษิณมาแปลไทยนี่เลยครับนะฮะพอพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยนะฮะหลายคนก็นึกถึงนายกที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองนะฮะบางคนเห็นภาพเป็นปีศาจทางการเมืองนะแต่ว่าตัวตนคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับคุณหมอมิ้งเนี่ยนะฮะทำงานมาด้วยเนี่ยนะเลขาธิการนายกเนี่ยนะฮะก็ผมไปคร่าวๆแล้วกันนะนะครับก็บอกว่าคุณทักษิณก็เป็นคนเก่งนะฮะประสบการณ์คุณทักษิณตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่2520นะฮะทำธุรกิจมาหลายอย่างนะก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคนที่23ของประเทศซึ่งประสบการณ์ต่างๆในแง่ธุรกิจเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งล้ำค่าที่คุณทักษิณถ้าคุณทักษิณนั้นเก็บไว้ที่ตัวคนเดียวสังคมไทยคงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศซึ่งต้องพูดจริงๆว่าผ่านการรัฐประหารมาปี49ปัจจุบัน16ปีแล้วเนี่ยนะฮะคนก็ยังพูดถึงถึงแม้ว่าจะมีปีศาจทางการเมืองในสายตาของใครหลายคนขึ้นมาใหม่ๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่า
ผมใช้คำว่าชื่อของคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงหลอกหลอนคนที่ยังเป็นนะฮะพวกที่เขาเรียกไงสนับสนุนผมไม่อยากใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยมันพิเศษมากนะสนับสนุนการอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่นะฮะครับก็แต่ใครส่วนนึงอาจจะมองว่าเป็นเรื่องหลอกหลอนแต่ว่า16ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นชื่อที่ครั้งอยู่นะเลือกครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังถล่มทลายอยู่ไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญแต่ชนะตลอดมันไม่มีแล้วนะอย่างเงี้ยครับครั้งที่แล้วเนี่ยโทษนะฮะจะหาว่าอวยก็ได้ก็ไม่ได้อวยนี่ก็พูดตามข้อเท็จจริงนะฮะเพื่อไทยส่ง200เขตยังได้ที่1เลยครับส่ง200เขตเองนะฮะจากทั้งหมด350เขตยังได้ที่1เลยเพราะฉะนั้นก็ในแง่แบรนด์ทางการมันก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งใช่มั้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าเราไม่เคยมีแบรนด์ทางการมาที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนนะครับคืออาจจะมีสมัยอาจารย์ปรีดีอะไรซึ่งก็อีกรุ่นนึงไปแล้วแต่ผมว่าในระยะอันใกล้ของคนไทยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแบรนด์ทักษิณเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วครับรัฐประหาร2ครั้งแต่ก็ชนะทุกครั้งใช่ฉีกรัฐธรรมนูญ3รอบ2รอบเขาก็ชนะในการเลือกตั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนเขียนกติกานะครับในรัฐธรรมนูญแบบไหนเขาก็ชนะหมดไม่มีใครมีแล้วแบบนี้แล้วปี66ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมาที่1อีกไอ้เรื่องการตั้งรัฐบาลได้ไหมผู้จริงนะกติกาบางอย่างมันผูกมันเป็นกับดักที่ทำให้ติดเอาไว้แต่ว่าพอไปผลการเลือกตั้งในสนามที่ประชาชนเลือกเนี่ยเขาชนะตลอดสองทศวรรษรวดครับครับจนคู่แข่งก็ตายจากกันไปหลายรายประชาธิปัตย์จากคุณชวนเป็นอภิสิทธิ์ก็ไม่ชนะครับชวนเป็นบัญญัติก่อนแล้วเป็นอภิสิทธิ์ก็ไม่ชนะแล้วก็มาจุรินทร์ก็คงจะไม่ชนะอีกแล้วก็มาพลังประชารัฐจากอุตมะมาป้อมเนี่ยก็คงไม่ชนะอีก คือมันไม่มีใครเลยครับที่ทำแบบนี้ได้คือคู่แข่งเนี่ยจากชวนมาบัญญัติมาอภิสิทธิ์มาจุรินทร์อุตมะป้อม6คนแล้วอะครับก็ยังเอาไม่ลง เอาไม่ลงเอาเขาไม่ลงรัฐบาล2รอบก็เอาไม่ลงในรอบ20ปีนี้ มันเป็นทศวรรษของไทยรักไทยจริงๆถ้าพูดถึงคุณค่าเรื่องประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะประชาชนเลือกตั้งมาเนี่ยนะ20ปีเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยมาเนี่ยใช่ไหมเป็นทศวรรษของพรรคนี้เลยในแง่นักการเมืองก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะคือผมว่าสำหรับคนทำงานการเมืองแม้กระทั่งบุคคลสาธารณะเนี่ยเกียรติยศที่ใหญ่สุดคือความยอมรับของประชาชนเรานึกถึงคนที่โดนรัฐประหาร2รอบนะครับก็ชนะตลอดเขียนกติกาเมื่อเพื่อสกัดเขาก็ชนะอีกมันไม่มีใครทำอย่างนี้ได้แล้วอะครับคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่แล้วจะบอกผ่านบทสัมภาษณ์ของคนหลายๆคนรวมทั้งคุณหญิงพจมานมาด้วย20ปีนี้คุณไม่เคยเห็นคุณหญิงพจมานสัมภาษณ์ที่ไหนครับเล่มนี้มีบทสัมภาษณ์ของคุณหญิงพจมานครับผมว่าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สะดวกเดินทางมาขออภัยนะก็มาซื้อที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะฮะครั้งที่27ที่บอกเนี่ยนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะชื่อของคุณทักษิณแม้ทั้งสมัยก่อนที่เครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนมันยังไม่โดยตรงทางตรงแบบง่ายขนาดนี้เนี่ยออนไลน์สมัยตอนรัฐประหาร49ก็ยังไม่ได้แบบว่าง่ายขนาดนี้ถูกไหมฮะนี่จัดรายการทางคลับเฮาส์นะฮะออกยูทูบนะฮะสามารถสื่อสารประชาชนได้โดยตรงนะฮะซึ่งยิ่งเป็นผมว่ายิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำว่ายิ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้ง่ายมากกว่าในสมัยก่อนอีกนะประชาชนยิ่งจะลืมยากเลยนะใช่คือหลัง4953เนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องทักษิณออกมาในโหกลายเป็นอาชญากรรมเลยนะแค่สื่อไปสัมภาษณ์ทักษิณเนี่ยโอ้โหจะเป็นดราม่าแทบพินโยตอนนั้นอยู่ไทย PBS ไปสัมภาษณ์ทักษิณเนี่ยพินโยแทบจะอยู่ในไทย PBS ไม่ได้เลยนะครับพี่จอมไปสัมภาษณ์ทักษิณเนี่ยโอ้โหกลายเป็นสื่อเลวระดับประเทศเลยอ่ะมันคืออารมณ์สังคมไทยมันบ้ามากไงแล้วแบบแม้กระทั่งการโฟนอินหรือมีการรายงานข่าวคุณทักษิณแม้กระทั่งเราเองเนี่ยอย่างผมหรือว่าท่านอื่นจัดรายการหลังปี57เนี่ยมีภาพคุณยิ่งลักษณ์ออกรายการก็ถูกกสช.เรียกไปด่าว่าคุณเอายิ่งลักษณ์ออกรายการได้ยังไงหลังปี57เหรอหลังปี57ก็ยังมีอาการแบบนี้อยู่นะเรื่องนึงที่เราโดนลงโทษหรือผมโดนเรียกไปลงโทษคือจัดรายการแล้วพูดเรื่องจำนำข้าวมีภาพคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งผมก็อาจจะพูดเรื่องจำนำข้าวไม่มีภาพยิ่งลักษณ์ก็ไม่นะเขาอยู่ในประเทศนะหลังปี57เขาเองจะให้เรื่องยิ่งลักษณ์มีภาพไม่มีอภิสิทธิ์หรือยังไงมันไม่ได้ไงนี่มันคือความบ้าของประเทศเราไงครับตอนนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติไงอยู่ในประเทศนี้มันไม่ปกติเรื่องทักษิณยิ่งลักษณ์มา20ปีแล้วครับบ้าบอคอแตกมากนะฮะอีกนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่งานหนังสือเนี่ยมันมีปรากฏการณ์คือตอน5โมงเย็นถึงทุ่มนึงเนี่ยของวันเสาร์ต้องย้ำของวันเสาร์คุณวันเสาร์นะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะเสาร์ที่เสาร์เนี่ยโทษนะนิ่งฮะหนังสือเนี่ยขายแต่วันนี้แล้วแต่วันเสาร์นี่มีอะไรพี่มันเป็นคุณทักษิณแจกลายเซ็นเอางี้แล้วกันพูดในทางนั้นเลยคือคุณทักษิณแจกลายเซ็นแบบสดด้วยครับเพียงแต่คุณทักษิณใช้มือแม่นาคมาจากดูไบโอเคโหยาวคือผ่านเทคโนโลยีฮะครับเทคโนโลยีคุณจะเห็นคุยกับคุณทักษิณได้ตอบโต้กันฉับพลันทันทีตอนนั้นเลยแล้วก็จะมีลายเซ็นให้ในเป็นเข้าใจว่าผมก็ยังไม่เห็นนะมันเป็นยังไงแจกลายเซ็นผ่านที่ขั้นหนังสือใช้เวลาประมาณ30วินาทีต่อในการเซ็นผมลืมเล่าเรื่องหนึ่งวันก่อนผมขึ้นแท็กซี่
จอพี่คนหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2542คือ2542นี่คือตั้งแต่ไทยรักไทยยังไม่ชนะเลือกตั้งใช่ไหมตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆเนาะใช่แล้วโชว์บัตรที่มีคุณทักษิณเซ็นชื่อให้แล้วปรากฏเป็นแฟนรายการผมด้วยก็เลยเข้ามาถ่ายรูปกันคือตั้งแต่42นี่คือแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณทักษิณเลยนะแล้วผมว่าแบบคนอย่างเงี้ยเราหน้าไปสัมภาษณ์เขามากคือแบบเขาชอบคุณทักษิณเขาชอบไทยรักไทยตั้งแต่วันที่ยังไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็แบบเก็บบัตรสมาชิกที่มีรูปคุณทักษิณเอ้ยมีลายเซ็นคุณทักษิณไว้กับตัวเองตลอดเวลาได้ขอเบอร์ขออะไรติดต่อไปไหมมีเบอร์ครับมีเบอร์ชื่อพี่พูนสมบัติเป็นคนอุบลวันชำราบนะฮะโอ้เป็นคนอุบลด้วยตอนนี้ใช่นะฮะพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมพอดีเลยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าตอนนี้เราเบรกกันก่อนนะฮะเบรกแรกก็เราก็ลากกันมาพอสมควรนะเพราะมีประเด็นคุยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยนะฮะมาคุยกันต่อนะฮะเนี่ยฮะสยบปมร้าวนะฮะประยุทธ์กอดง้อประวิตรเมื่อวานนี้นะฮะในช่วงหลังการประชุมครม.แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะฮะชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นที่สนใจมากกว่าเดิมหลังจากมีข่าวว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะฮะสักครู่กลับมาครับ